เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Grave Torture ทุบนรกศพกระดิกครับเป็นเรื่องราวของพี่น้องคู่หนึ่งครับที่พ่อแม่ของพวกเขาเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดพีชีพโดยผู้ที่ทำการระเบิดพีชีพเนี่ยอ้างว่าเขาเนี่ยได้ยินเสียงกรีดร้องจากการทรมานในหลุมศพครับซึ่งเขาเนี่ยระเบิดพีชีพเพราะว่าเป็นประสงค์ของพระเจ้าซึ่งเรื่องของการถูกทรมานในหลุมศพนะครับมันเป็นคำสอนที่ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานของอิสลามครับซึ่งมันระบุไว้ประมาณว่าใครที่ชั่วช้ามากๆทำความชั่วมากๆเนี่ยแล้วตายไปก่อนที่จะถึงวันพิพากษาเนี่ยเขาจะถูกทรมานในหลุมศพครับซึ่งตัวหนังเนี่ยก็เล่าเรื่องราวผ่านพี่น้องคู่นี้ครับเมื่อพวกเขาโตขึ้นคนที่เป็นน้องสาวเนี่ยก็มีปมฝังใจกับเรื่องตรงนี้ครับเธอเนี่ยเลยพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อจะพิสูจน์ว่าการทรมานในหลุมศพเนี่ยไม่เป็นจริงครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเธอจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ต้องไปติดตามใน Grave Torture ทุบนรกศพกระดิกครับก่อนอื่นเนี่ยครับก็ต้องขอบคุณทางค่าย U72 นะครับเรียกว่าอะไรดี U72 แล้วกันนะครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของ Grave Torture ในครั้งนี้บอกเลยว่าโอ้โหโดนเส้นมากๆครับโอเคครับมาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าอย่างแรกที่ชอบจากหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือเรื่องของงานสร้างครับตัวหนังมีโปรดักชั่นที่ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการออกแบบศิลป์และก็เรื่องของพร็อพต่างๆหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่โหดมากครับโหดในแบบที่กอเลยอ่ะโหดระดับที่มันเรียกว่ากอได้เลยอ่ะเนื้อกระจายเลือดกระจุยครับซึ่งเพราะพวกนี้เนี่ยหนังสามารถสร้างมาได้ค่อนข้างดีครับมันจะมีความติดกลิ่นบีบ้างในบางครั้งแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมก็คิดว่ามันสามารถใช้ในการสั่นประสาทของคนดูได้อยู่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของการเอาแบบสีในเรื่องนี้ผมน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าหนังเนี่ยเอาจริงๆเลยเดี๋ยวจะพูดในด้านของบทอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะเกริ่นให้ฟังก่อนว่ามันมีการหยิบเรื่องของศาสนาอิสลามเนี่ยมาตีความแล้วก็เล่าในแบบที่สร้างโลกของตัวเองขึ้นมาครับซึ่งองค์ประกอบต่างๆที่มันเกิดขึ้นในหนังเนี่ยมันมีการยกจากความเป็นจริงเข้ามาแล้วก็ตีความใหม่แล้วก็ดีไซน์ออกมาในแบบที่อุ๊ยไม่ธรรมดานะครับรวมถึงแบบพวกฉากเชิกการดีไซน์โลเคชั่นคือผมชอบมากๆมันสร้างบรรยากาศที่กดดันให้คนดูได้ครับแล้วก็เรื่องของซาวด์ดีไซน์อันนี้คือแบบโหไม่ธรรมดาหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังอีกเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันมีลายเส้นของโจโกอันวาพุ่งกับชัดมากๆถ้าคุณเคยดูหนังเขานะครับไม่ว่าจะเป็นอินฟินิตี้กอร์นะครับสตาร์สเลฟผมเคยดูแค่2เรื่องนะมันจะมีการใช้เสียงอย่างนี้อยู่นะครับก็คือเขาจะใช้เสียงเบสหนักๆในการบิวทริลเลอร์หรือว่าบิวจัมสแกร์ซึ่งทั้ง2เรื่องที่กล่าวมาก็มีการใช้ครับเรื่องนี้ก็ยังมีการหยิบมาใช้แล้วบอกเลยว่าจังหวะมันดีมากซาวด์เนี่ยสามารถขับเน้นอารมณ์คนดูไปกับเรื่องราวของมันได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นซาวด์ที่ค่อนข้างจะแปลกหูสำหรับหนังสายเมนสตรีมคือปกตินะครับหนังเมนสตรีมที่เป็นหนังฮอร์เรอร์เนี่ยเวลามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะบิวซาวด์พิศวงไว้แบบฟิววิวฟิวอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นซาวด์แบบเบสหนักอ่ะเหมือนเพลงร็อกนิดนึงอ่ะแต่เป็นเพลงร็อกที่แบบโทนต่ำซึ่งผมว่ามันทำให้เราคนดูแม่งกดดันกับตรงนี้ได้กับซาวของมันครับเรื่องของงานภาพผมว่ามันก็โอเคนะมันก็ถ่ายสวยมีการใช้ภาพสื่อความหมายแต่ส่วนใหญ่หนังเนี่ยจะใช้เรื่องขององค์ประกอบภาพในการสื่อความหมายมากกว่าเรื่องของการจัดวางพร็อพอะไรเงี้ยในการสื่อความหมายบางอย่างซึ่งจะเป็นอะไรก็ไปดูเองนะครับด้านต่อมาคำนักแสดงก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับผมก็ไม่เคยดูพวกเขาแสดงเหมือนกันนะคืออาจจะเคยดูไม่แน่ใจว่านางเอกเนี่ยเล่นเอ็มพิธีกรหรือเปล่านะแต่หน้าคุ้นๆนะครับก็คือเขาทำให้เราเชื่อได้ว่าเขาอ่ะกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่มันเลวร้ายอยู่จริงๆครับต้องบอกว่าผมดูภาคไทยนะครับภาคไทยไม่แย่ครับค่อนข้างดีจะมีตะกุกตะกักบ้างในซีนอารมณ์ที่มันดราม่าอะไรเงี้ยแต่ว่าภาพรวมผมว่าก็ดูได้นะครับไม่ได้แย่นะฮะแล้วพอเป็นภาคไทยแล้วเนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่าเสียง acting ของซาวด์แทร็กเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ถ้าให้พูดในมุมมองของภาคไทยก็ถือว่าดีนะครับสามารถทำให้คนดูเนี่ยกลัวได้ถึงแม้ว่าซีนดราม่าเนี่ยมันจะมีความแบบนิดนึงอ่ะเวลาตัวละครมันร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ว่าซีนที่มันแบบเป็นการแสดงความสแกรี่เนี่ย voice actor อ่ะนักพากย์เขาสามารถทำได้ดีมากๆครับอีกจุดนะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วกันก็คือเรื่องของความโหดนะครับบอกเลยว่านี่คือหนังเรื่องที่โหดมากในปีนี้นะคือแบบต้นปีมาที่เจอมาแล้วผมบอกว่าโหดเนี่ยก็คือ When Evil Lurks เนาะอีแบบหนังผีชอบหัวเรื่องนี้แม่งเป็นอย่างนั้นเลยนะครับไม่บรรยับบรรยางจริงๆนะครับคนกงคนแก่ผู้หญิงแม่งไม่เลี้ยงเลยนะครับเด็กๆล่อหมดนะครับซึ่งนั่นแหละฮะค่อนข้างจะรุนแรงนะครับกับจิตใจคนดูก็ดีแล้วคือมันเป็นหนังที่จะไม่เหมือนเป็นอิวเลอร์คือแบบมันจะครับถ้าคุณจะเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นด้วยความโหดของมันอ่ะมึงก็แบบแช่เฟรมแล้วก็ให้มึงเห็นนะครับหนังมันชื่อเรื่อง Grave Torture ใช่ป่ะนอกจากมันจะ Torture ศพมันยัง Torture
อร์กูด้วยนะครับคือแบบเหมือนมันทรมานสายตาคนดูพร้อมกับตัวละครนะครับโอ้แม่งเลือดกระจายมากๆคือบางซีนแม่งสมองกระเด็นออกมาแบบหนังลอกออกมายังทั้งยวงเลยมันจะมีซีนที่แบบเล็บหลุดอะไรเงี้ยคือโอ้โหพี่โหดไปไหนวะอย่างที่บอกคำว่าอาร์ตดีไซน์พวกพร็อพแม่งทำดีมากมันจะมีความโหดที่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันเมคนะมีความบีอยู่นะแต่ว่ากับหลายๆซีนอ่ะมันบิ้วได้แบบขยี้แบบขยี้คนดูตายอ่ะอย่างเช่นนะครับซีนตัวอย่างที่เป็นเครื่องซักผ้าโอ้อันนั้นคือแบบตอนดูนี่คือแบบโว้พี่เล่นอย่างนี้เลยเหรอวะอะไรอย่างนี้นะซึ่งความโหดเรื่องนี้คือถ้าถามว่าโหดไหมหนังเรื่องนี้โหดครับโหดนะฮะโหดเลยแหละโหดเลยอ่ะไม่ค่อนข้างโหดคือมันโหดนะครับแต่ผมชอบนะครับผมเอนจอยมากกับการนั่งดูอะไรแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะมีความกลัวเรื่องนี้คือแบบนี่มันช็อตที่ผมปิดตาอย่างนี้แบบอุดหูแล้วก็อย่างนี้อยู่นะเพราะแบบคือจังหวะมันดีอ่ะจะพูดอีกทีในพาร์ทของการเล่าเรื่องแต่ว่านั่นแหละครับการใส่ความโหดในหนังเรื่องนี้แม่งทำถึงนะครับมาพูดในพาร์ทของบทแล้วก็การเล่าเรื่องกันบ้างนะครับต้องบอกว่าตัวหนังเนี่ยมันมีการหยิบเรื่องของความเชื่อเนาะในคัมภีร์อัลกุรอานศาสนาอิสลามมาเล่นนะครับซึ่งหนังเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้พยายามบิ้วคนให้นับถืออิสลามขนาดนั้นน่ะคือผมสังเกตหลายทีแล้วหนังของโจโกอันวาเนี่ยเขาจะมีการหยิบตะกอนบางอย่างขึ้นมาแล้วก็ตีความใหม่แล้วก็สร้างโลกของตัวเองสังเกตง่ายๆครับอิมเพติกอร์ก็ดีสตันสเลฟก็ดีมันจะมีการสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาที่มันมีกฎเกณฑ์ของตัวเองชัดเจนอ่ะเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับถึงแม้ว่าหนังเนี่ยมันจะอ้างอิงจากความเชื่อของอิสลามนะครับแต่ว่าหนังเนี่ยมันมีการตีความไอความเชื่อเนี้ยในแบบที่สุดโต่งแล้วก็สร้างโลกของตัวเองขึ้นมาที่ทำให้ความเชื่อเนี้ยในหนังเนี่ยมันมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆครับกับการทำอะไรแบบนี้เพราะว่ามันทำให้หนังเรื่องนี้มันมีความเป็นแฟนตาซีขึ้นไปจากการสร้างโลกของมันแล้วบอกเลยว่ามันน่าสนใจครับเพราะว่านอกจากที่มันจะสามารถนำประเด็นตรงนี้มาเล่าเรื่องได้แล้วมันยังมีการตั้งคำถามกับศาสนาความเชื่อคนที่นับถือแล้วก็คนที่ไม่นับถือครับซึ่งหนังเนี่ยมีการเล่าแล้วก็ตอกย้ำประเด็นเนี้ยได้ดีมากๆทั้งเรื่องถึงแม้ว่าหนังเนี่ยมันจะมีการเชิดชูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันเหมือนเป็นเรื่องจริงในหนังอ่ะแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะครับมันจะเป็นการตั้งคำถามย้อนกลับมาหาคนดูครับซึ่งจะเป็นยังไงก็ต้องไปรับชมกันเองนะครับอย่างต่อมาที่อยากชื่นชมคือวิธีการเล่าจัมป์สแกร์ของหนังครับต้องบอกว่าหนังโจโกอันวาหลายเรื่องและเขาใช้จัมป์สแกร์ค่อนข้างเยอะอยู่ไม่ได้เยอะแบบเรี่ยราดเหมือนหนังไทยบางเรื่องแต่ว่าก็เยอะอยู่ครับแต่ว่าผมชอบมากๆในทุกจัมป์สแกร์ทุกเรื่องของโจโกอันวาเพราะว่ามันจะมีความจัมป์สแกร์คล้ายๆเดอะนันภาคแรกในแบบที่มีชั้นเชิงกว่าลึกกว่าเจ๋งกว่านะครับแล้วก็กวนส้นตีนด้วยนะครับเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยกว่ามันจะจัมป์สแกร์คนได้ช็อตนึงอ่ะมันจะค่อยๆบิ้วเว้ยบิ้วจากแบบหนังจะมีเพลงมามันจะเงียบก่อนเงียบปุ๊บมันจะค่อยๆบิ้วบรรยากาศมาตัวละครเดินมาปุ๊บมันจะให้เราเห็นอะไรแวบๆผ่านหลังไปแล้วก็ค่อยๆบิ้วสกอร์ความเทรลเลอร์เข้าไปและไอ้ซาวตรงเนี้ยมันคือเหมือนซาวที่แบบเป็นกราฟขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงคือเราไม่รู้เลยว่าแม่งจะโผล่ตอนไหนอะแล้วหนังมันเล่นกับความแบบมึงจะโผล่ตอนไหนอะคือบางทีครับช็อตก่อนมันจะปูมึงไปหลอกแบบปุ้งใส่มึงรอบนึงอะมันบิ้วแล้วก็ตบบิ้วแล้วก็ตบแล้วก็หลอกประมาณ5รอบอะครับแล้วพอมันถึงจังหวะหลอกเนี่ยมันคือหลอกในแบบที่มึงคงไม่โผล่มาหลอกแม่งโผล่มานะครับซึ่งนั่นแหละครับผมก็ตัวผมไม่สะดุ้งขนาดนั้นนะรู้สึกว่ามันก็อยู่ในระดับที่ทูถ่ายดูเอนจอยไม่ได้แบบปุ้งตกใจแรงมีตกใจแรงบ้างประมาณช็อต2ช็อตแต่ว่าที่ต้องยกความดีความชอบให้เนี่ยคือแม่งสร้างสรรค์มากเว้ยแล้วด้วยความที่มันเป็นจังหวะยั่วล้อกับคนดูมันทำให้คนดูเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเดาทางจัมป์สแกร์โดยไม่รู้ตัวและสำหรับผมคือแม่งสนุกมากผมชอบการจัมป์สแกร์หนังเรื่องนี้มากคือแบบถ้าถามผมว่าจัมป์สแกร์แบบไหนที่ผมชอบและผมรักมากๆอะจัมป์สแกร์แบบนี้แหละมันทำให้ value ของจัมป์สแกร์มันเพิ่มมากขึ้นปกติครับเราใช้จัมป์สแกร์ในการกระตุกขวัญคนดูอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆครับร่างทรงนะฮะก่อนที่มันจะถึงความแตกแต่ในช่วงท้ายเนี่ยหนังจัมป์สแกร์ช็อตเดียวก็คือช็อตอิมิงโผล่หน้ากล้องครับและช็อตนั้นเนี่ยมันทำให้คนดูขวัญกระเจิงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะสาดอะไรก็ตามใส่คนดูในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีการใช้จัมป์สแกร์ในการกระตุกขวัญคนดูอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันถูกใส่มาในจังหวะที่โอเคตรงเนี้ยจะกระตุกแล้วนะแล้วมันก็ปึ๊กนะฮะซึ่งที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการบิ้วที่สร้างบรรยากาศแล้วก็ความไม่น่าไว้ใจให้กับเรื่องราวมากกว่าเพราะว่าพอมันหลอกคนดูเยอะแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรจะโผล่มาตรงไหนและนั่นแหละครับแม่งโคตรบันเทิงเลยเพราะว่าเราเดาอะไรไม่ได้เว้ยเวลามันเปิดฉากพุ่งขึ้นมาทีนึงแล้วมันมีสเปซว่างอยู่ในฉากเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมึงก็เล่นกูอ่ะมันไม่ปลอดภัยอ่ะนั่นแหละครับมันคือสิ่งที่หนังทำได้แล้วผมนับถือครับเพราะว่าการที่คุณทำให้คนดูรู้สึกไม่ปลอดภัยในหนังเทรลเลอร์หนังฮอร์เรอร์เนี่ยมันคือหนึ่งในจุดที่สร้างความกดดันให้กับเรื่องราวแล้วก็ทำให้คนดูเนี่ยมันระทึกไปกับเรื่องราวได้ครับอ่ะวิธีการเล่าไปแล้วครับมาพูดในเรื่องของบทกันบ้างตัวหนังเนี่ยเป็นหนังฮอร์เรอร์ที่มีความสโลว์เบิร์นพอสมควรนะจริงๆก็ฟีลหนังโจโกอันวาร์นะครับถ้าใครเคยดูแบบ Star Slave Empire คือ
ือองค์1องค์2องค์3อ่ะ1 2มันจะมีความยืดนิดนึงแต่ว่าความยืดของมันเนี่ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับซึ่งข้อเสียเดี๋ยวค่อยพูดแต่พูดข้อดีก่อนละกันคือมันจะเป็นช่วงที่หนังเนี่ยปูตัวละครครับมันจะค่อยๆปูว่าแต่ละตัวละครมันเป็นมายังไงทำไมมันถึงรู้สึกอย่างนั้นและไอ้ความช้าตรงนี้เนี่ยมันจะค่อยๆบิ้วบรรยากาศใส่ตัวละครค่อยๆสร้างคอนฟลิกต์ค่อยๆหยอดปมปริศนาไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีการเฉลยรายทางไปครับพอถึงจุดนึงที่ทุกอย่างมันเคลียร์เนี่ยมันจะเริ่มสาดความแบบบะไลไส้ใส่คนดูซึ่งบอกเลยว่าแม่งโคตรสนุกเลยครับหนังเนี่ยมันมีการใช้จังหวะแบบเขาเรียกว่าอะไรผมเรียกว่าจังหวะยำคนดูแล้วกันช่วงท้ายเนี่ยมันคือแบบนรกแตกมากๆแล้วแม่งโคตรสนุกเลยอ่ะมันทั้งแบบอึดอัดกดดันตึงเครียดแล้วแม่งสาดความบ้าบ้าบอใส่คนดูแบบไม่ยั้งนะครับซึ่งนั่นแหละฮะแม่งบันเทิงมากครับแล้วก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้ผมว่าการเล่าสโลว์เบิร์นของมันเนี่ยมันมีประโยชน์เพราะว่า1มันสามารถสร้างมิติให้กับตัวละครได้นะครับแล้วก็2มันสามารถทำให้เราเนี่ยรู้จักพวกเขาได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปตรงนี้เดินไปเป็นยังไงต่อแล้วก็เรารู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ทำเพื่ออะไรและนอกจากนี้เนี่ยมันยังสามารถสร้างความไม่ไว้วางใจให้กับทุกสถานการณ์ในเรื่องราวได้จากการเล่าสโลว์เบิร์นของมันเพราะว่าระหว่างทางที่มันเล่าสโลว์เบิร์นไปด้วยเนี่ยมันจะมีการตบเฮอร์เรอร์เข้ามาบางช่วงตบปมบางอย่างเข้ามาบางช่วงที่ทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันดูไม่น่าเบื่อแล้วก็หนังเนี่ยมีการหลอกผีรายทางครับมันจะค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปจากแบบค่อยๆหลอกบ้างอะไรบ้างแล้วก็แบบแรงแรงแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งนั่นแหละครับสนุกดีนะฮะแล้วก็ถ้าพูดในเรื่องของเนื้อเรื่องเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากๆนะเพราะว่าอย่างที่ปูไปว่าหนังเนี่ยมันมีเรื่องของ world set up เป็นของตัวเองครับแล้วมันหยิบตรงเนี้ยมาเป็นประเด็นในการเล่าเรื่องของคนที่ไม่เชื่อกับเรื่องของหลักศาสนาครับหนังเนี่ยมีการเล่าประเด็นนี้พร้อมกับเน้นย้ำไปตลอดเวลาแล้วระหว่างที่มันเน้นย้ำไปเนี่ยมันจะมีการปูปมตัวละครนางเอกจริงๆมันปูตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วแหละแต่ว่ามันมีการพยายามเน้นบางอย่างให้เป็นสัญญาเรื่อยๆซึ่งผมว่าเออมันน่าสนใจดีนะครับโดยเรื่องของอาชีพที่ตัวละครทำแรงจูงใจต่างๆมันทำให้บทหนังเรื่องนี้มันมีความสมูทแล้วก็มีความเมคเซนส์ในตัวมันเองถึงแม้ว่ามันจะมีจุดตินิดหน่อยนะฮะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเราก็เข้าใจว่าทำไมนะครับแล้วก็ด้วยความที่หนังมันสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาเนาะมันทำให้บทตรงนี้อาจจะมีช่องโหว่ถ้าคุณไม่ได้มองไปที่เวอร์เซตอัพของหนังแต่ถ้าคุณมองไปที่เวอร์เซตอัพของหนังเนี่ยแม่งเมคเซนส์ทุกอย่างครับแล้วก็ที่ผมชอบเป็นพิเศษเนี่ยคือตอนจบครับตอนจบของหนังเนี่ยแม่งเหวอนะฮะแล้วบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ดูไม่ง่ายนะครับคือตอนจบของหนังเนี่ยครับมันเป็นการจบแบบที่สับขาหลอกคนดูพร้อมกับเปิดให้คนดูคิดเองในแบบที่แม่งแบบประมาณ5วิ10วิได้อะจบแบบปุ๊บจบเลยซึ่งผมว่าน่าสนใจนะครับถ้าคุณตามไม่ทันเนี่ยก็จะงงนะฮะแต่ว่าถ้าคุณตามทันเนี่ยมันก็จะมีการดิสคัทกันในหัวนะครับตอนจบออกจากโรงผมก็ไปดิสคัทกับพี่ๆมาครับว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็ต่างคนต่างคิดครับซึ่งบอกเลยว่าแต่ละคนก็ตีความอะไรค่อนข้างน่าสนใจนะครับกับตอนจบของหนังเรื่องนี้นะครับแล้วคุณตีความว่าอะไรก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับแต่ว่านะฮะอยากบอกว่าถ้าใครดูแล้วเนี่ยเวลาคอมเมนต์เนี่ยอยากคอมเมนต์สปอยก็คอมเมนต์ได้ครับแต่ว่าเขียนเตือนไว้ว่าสปอยแล้วก็เว้นลงไปเยอะครับเพื่อที่ว่าคนบางคนที่แบบแค่อยากมาอ่านคอมเมนต์อ่ะอ่านฟีดแบคอ่ะไม่ได้อยากรู้สปอยอ่ะเขาจะได้แบบไม่ต้องโดนสปอยอ่ะครับเพราะหนังบางอย่างกับหนังอย่างเงี้ยมันไม่ควรโดนสปอยเว้ยเพราะว่ามันจะได้ไปเซอร์ไพรส์ในโรงครับที่ชอบก็ประมาณนี้ครับมาพูดถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกครับอย่างที่บอกไปว่าหนังเนี่ยความสโลว์เบิร์นมันเป็นดาบสองคมคมที่ดีก็คืออย่างที่พูดไปนะครับคมที่ไม่ดีเนี่ยคือผมรู้สึกว่าช่วงแรกๆองค์1องค์2เนี่ยมันจะมีจังหวะที่หนังเนี่ยมันพยายามจะเล่าบิ้วบรรยากาศบิ้วตัวละครบิ้วความสัมพันธ์ตัวละครซึ่งมันทำให้เรื่องราวของหนังเนี่ยมันมีการย่ำอยู่กับที่ไปหน่อยคือบางอย่างอ่ะเรารู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่หนังมันมีการเล่าซ้ำเพื่อที่จะตอกย้ำประเด็นหรือว่าเผยบางอย่างที่คนดูทั่วไปอาจจะไม่รู้ซึ่งผมรู้อยู่แล้วแหละบางอย่างอ่ะผมรู้สึกว่ามันมีการเล่าที่แบบเนื้อเรื่องมันวนอยู่กับที่ไปหน่อยนะครับแล้วก็อีกจุดเนี่ยคือตัวละครของพี่ชายนางเอกนะครับเขามีปมกับความสัมพันธ์ของเขากับครอบครัวกับแฟนอะไรเงี้ยแต่หนังมันไม่ได้เล่าขยายตรงนั้นนะครับมันพูดขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่ามันน้อยอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าตัวละครเนี้ยกลายเป็นว่าตอนหลังอ่ะมันเบาไปในเรื่องของคอนฟลิกต์อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะขยายตรงเนี้ยมากกว่านี้หน่อยนะครับคือทุกตัวละครหลักๆเนี่ยพี่ชายนางเอกเนี่ยสำคัญนะฮะแต่ว่าหนังเนี่ยมันไม่ได้ให้พื้นที่กับตัวละครของพี่ชายนางเอกมากขนาดนั้นมันจะไปโฟกัสที่นางเอกมากกว่าครับซึ่งนั่นแหละครับมันก็รู้สึกอยากได้มากกว่านี้นิดนึงนะครับสรุปง่ายๆโดยรวม Grave Torture ทุบนรกศพกระดิกเนี่ยเป็นหนังสยองขวัญที่บอกเลยว่าสยองสมชื่อครับและเป็นหนังที่ค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์พอสมควรกับสิ่งที่มันเล่าออกมานอกจากบทหนังที่จะมีการหยิบคำสอนจากศาสนาอิสลามจากคัมภีร์อัลกุรอานมาพลิกตีความแล้วก็เล่าใหม่โดยการสร้างโลกของตัวเองในค่อนข้างชาญฉลาดแล้วเนี่ยตัวหนังยังมีการตั้งคำถามกับคนดูครับถึงเรื่องของความเชื่อและก็ผลกระทบต่อสังคมซึ่งมันสามารถเป็นภาพสะท้อนแล้วก็ตั้งคำถามกับคนดูได้ดีมากๆครับตัวหนังเนี่ยครับเล่าเรื่องแบบสโลว์เบิร์นครับซึ่งมันจะค่อยๆพาคนดูถลำลึกไปพร้อมกับตัวละครในแบบที่น่าสนใจมากๆหนังเนี่ยสนุก
โหดระทึกมันแต่ต้องบอกคำว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนด้วยความที่สโลเบิร์นมันเนี่ยก็สร้างแผลให้กับตัวมันนิดหน่อยนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยต้องเตือนว่ามันโหดจริงๆนะคือแบบที่บอกว่าโหดคือมันโหดนะฮะโหดแบบโหดเลยอ่ะถ้าคุณไม่สามารถดูการฉีกขาดของร่างกายการถูกของแข็งกระทบจนหน้าแหกการแบบเห็นเนื้อเยื่อเลือดเยอะๆอะไรเงี้ยหนังแม่งแรงอย่างนั้นเลยนะครับ Evil Dead Rise แรงแล้วเรื่องนี้แรงกว่านะครับ Evil Dead 2013แรงแล้วเรื่องนี้ก็พอๆกันเลยนะครับแบบกอดคอกันได้เลยนะครับ When Evil Lurk ประมาณนั้นนะฮะหนังประมาณนั้นเลยนะครับแต่ว่ามันเยอะกว่านะครับฉากโหดมันเยอะกว่ามากๆเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่าหนังค่อยๆปูเรื่องครับค่อยๆเล่าไปเป็นกราฟพอถึงช่วงท้ายมันจะขึ้นแม่งขึ้นทะลุประหลอดไปเลยคือแบบนรกแตกมากซึ่งสำหรับผมไม่ค่อยเอนจอยเลยครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบผลงานของโจโกอันวานะครับหนังเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่มีสไตล์ของเขาชัดเจนครับแล้วก็คุณจะชอบนะครับกลุ่มคนต่อมาครับชายนักสยองขวัญแบบฮาร์ดคอร์ต้องการเลือดต้องการกอจัดครับห้ามพลาดคือแบบถ้าพลาดบาปนะครับแล้วก็กลุ่มคนสุดท้ายครับถ้าคุณอยากลองได้ครับแต่เตือนไว้นะครับว่าโหดจริงๆนะครับตั้งกาดทำใจรอนะครับ9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Grave Torture ทุบนรกศพกระดิ17กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะมึงเชื่อผมนะครับเพราะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C Movie Fan Page สวัสดีครับบาย